ครับต้องยอมรับว่าน้ำท่วมใหญ่ที่น่านครั้งนี้คลี่คลายในไม่กี่วันสาเหตุเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะฮะแต่ก็ยังมีข้อเสนอจากคนในพื้นที่เองส่วนราชการในพื้นที่เองว่าให้มีการแก้ไขต้นเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วก็บ่อยครั้งขึ้นข้อเสนอนี้มีอะไรบ้างติดตามจากรายงานครับที่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่13ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงสังเกตได้จากผนังบ้านด้านหลังนี้นะคะน้ำเคยท่วมสูงถึง2เมตรนะคะแต่ว่าผ่านไปเพียงวันเดียวค่ะระดับน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะบางจุดเนี่ยสามารถที่จะเดินลงไปได้แล้วขณะที่บางจุดเนี่ยรถก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้มีเพียงบางจุดเท่านั้นค่ะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้านหลังนี้เมื่อวานยังถูกน้ำท่วมสูงต้องใช้เชือกผูกตะกร้าหย่อนลงมาจากชั้น2เพื่อรับของจากพระวัดดอนมูลที่พายเรือนำอาหารมาแจกจ่ายให้วันนี้สภาพน้ำที่เคยท่วมบริเวณชั้น1ได้แห้งเป็นปกติแล้วเช่นเดียวกับบ้านของเครือวันพิมพงานที่เริ่มกลับเข้ามาทำความสะอาดบ้านเธอเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สูงพอๆกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อครั้งปี49แต่สิ่งที่ต่างกันคือกระแสน้ำมาเร็วและแรงกว่าและมาพร้อมกับดินตะกอนโคลนจำนวนมหาศาลมันเร็วก็มันยังไงมันอยู่ข้างตรงสวนไหมตรงสวนเสร็จแล้วมันขยับขั้นขยับขึ้นก็ล้นมาตรงนี้นะเอ้ยอย่างเชี่ยวเลยเสียหายเยอะไหมคะก็ไม่มีอะไรมากอะนะเราเก็บทันขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำน่านจากเมื่อวานที่ยังอยู่ในจุดวิกฤตเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติเกือบหมดแล้วเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างออกมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าหลังถูกน้ำทะลักเข้าท่วมมาเป็นเวลา2วันนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกว่าปริมาณน้ำในลำน้ำน่านครั้งนี้ท่วมสูงสุดที่8เมตร42เซนติเมตรสูงพอๆกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อครั้งปี49ซึ่งในครั้งนั้นน้ำได้เอ่อทะลักเข้าท่วมตัวเมืองน่านถึง25ชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 15,000 คนต่างจากครั้งนี้ที่น้ำเข้าท่วมเพียง4ชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนเพียงพันกว่าคนเนื่องจากมีการสร้างผนังกั้นน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบน้ำจึงไม่ท่วมขังนานเหมือนแต่ก่อนน้ำแม่น้ำน่านไม่ได้ลงไวแต่น้ำในตัวเมืองเนี่ยมันท่วมน้อยกว่าทุกปีเรามีการบริหารจัดการโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับถึงแม้ว่าถ้าระบบป้องกันน้ำท่วมไม่มีเหตุการณ์เกิดการชำรุดที่ฐานที่ใต้ดินท่อใต้ดินนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็สามารถที่จะนั่งจิบกาแฟแล้วก็ติดเครื่องสูบรอแต่พอมันเกิดวิกฤตว่ามันมีจุดฟันหลอกับจุดที่ท่อระบายน้ำใต้ดินเนี่ยเกิดการชำรุดทรุดตัวเราจึงจำเป็นที่จะต้องเผชิญเหตุแห่งกับวิกฤตครั้งนี้ก็คือต้องมาล็อกน้ำเพื่อให้มันมีรูน้ำแคบลงหลังน้ำลดนอกจากการเร่งฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ชาวน่านอยากเห็นคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นบ่อยครั้งจากที่เคย50ปีเกิด1ครั้งมาเป็น5ปีเกิด1ครั้งกระทั่งมาเกิดปีเว้นปีซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักนอกจากอิทธิพลจากพายุแล้วก็คือปัญหาเรื่องเขาหัวโล้นไม่มีป่าไม้ช่วยดูดซับและชะลอความรุนแรงของน้ำป่าสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน